ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่181จากตอนที่แล้วมโหสถได้กล่าวเปรียบเปรยพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะดอกทองควาวน่ะถูกแสงจันทร์ในยามราตรีสาดส่องจึงแลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อสดฝูงสุนัขจึงพากันวิ่งกรูกันเข้าล้อมต้นไว้ตลอดทั้งคืนแต่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยจำรัดขึ้นฝูงสุนัขจิ้งจอกจึงรู้ว่าเป็นดอกทองควาวต่างพากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยละเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันทรงยกทัพเข้าล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี่เสียแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นหวังเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากแล้ววิ่งกลับไปฉะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงกลิ้วเป็นกำลังจึงมีรับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายน่ะจงรุมตัดมือเท้าหูและจมูกของมันเสียบมันด้วยหลาวเหล็กแล้วย่างให้ร้อนเหมือนย่างเนื้อจงช่วยกันทิ่มแทงมันด้วยหอกถลกเนื้อเถือหนังด้วยตะขอหลาวให้สมแก่ความแค้นที่มันกล้าปล่อยวิเทหราชศัตรูของเราให้หนีไปได้มโหสถได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นเบาๆพลางคิดว่าเห็นทีพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่ทราบว่าพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ได้ถูกเราจับกุมตัวส่งไปมิถิลานครแล้วพระองค์จึงคิดจะทำร้ายเราให้ย่อยยับหากพระองค์ได้ทรงทราบความจริงแล้วเนี่ยความโศกย่อมท่วมทับพระหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็จะสลบอยู่บนหลังช้างนั่นเองแล้วมโหสถก็ทูลโต้ตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าจะเป็นไรไปเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์ซะก็ได้แต่โปรดทรงรู้ไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์น่ะก็จะให้ตัดพระหัตถ์พระบาทพระกันและพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เช่นเดียวกันเชิญเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเชิญลงโทษข้าพระองค์ตามแต่ทรงปรารถนาเถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงสงสัยว่ามโหสถน่ะพูดเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรหรือเป็นเพราะมันกลัวตายจึงได้พร่ำเพ้อไปอย่างนั้นเองมันคงไม่รู้หรอกว่าเราได้จัดการอารักขาลูกเมียของเราไว้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วจึงตรัสว่าเจ้าอย่าได้บ่นเพ้อไปเลยเราไม่ฟังคำของเจ้าหรอกบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วพระองค์ตรัสข่มขู่ซ้ำด้วยยังไม่ทรงเชื่อมโหสถบัณฑิตเห็นอาการของพระเจ้าจุลนีก็คิดว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่เชื่อถ้อยคำของเราซะเป็นแน่ดูเหมือนจะทรงสำคัญผิดคิดไปว่าเราน่ะกลัวตายจึงได้ทูลท้าทายให้พิสูจน์ความจริงว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉันก็ขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศเพื่อทอดพระเนตรให้ประจักษ์แก่สายพระเนตรเถอะเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงเห็นแม้เงาของพระมเหสีพระโอรสพระธิดาตลอดจนพระชนนีผู้เป็นที่รักของพระองค์เพ
พราะได้ถูกทหารของหม่อมฉันน่ะได้ควบคุมตัวมาน้อมถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเสียแล้วพระเจ้าจุลนีทรงระลึกถึงเสียงคร่ำครวญที่แว่วมาคล้ายเสียงพระนางนันทาเทวีเมื่อยามดึกของคืนที่ผ่านมานะกอบกับทรงพิจารณาจากคำยืนยันหนักแน่นของมโหสถจึงทรงปักใจเชื่อว่าที่มโหสถพูดมานั้นมากกลัวจะเป็นความจริงซะแล้วครั้นทรงดำริเช่นนั้นแล้วความโศกาอาดูลก็ท่วมทับในพระหทัยอย่างล้นเหลือยากที่จะทรงกล้ามกลืนไว้ได้และเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดท้าวเธอจึงตรัสเรียกอำมาตย์ผู้หนึ่งมาเฝ้าพลางมีรับสั่งว่าเร็วพวกเจ้าน่ะจงไปดูในวังของเราให้ท่วนทีว่าเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือไม่อำมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็พบคนเฝ้าประตูวังและนางสนมกำนันถูกมัดมือมัดเท้าถูกอุดปากขังไว้ในห้องมืดภาชนะก็ถูกทุบแตกกระจายเกลื่อนของเคี้ยวของบริโภคก็ตกอยู่เรี่ยราดบนพื้นห้องเสวยห้องพระคลังก็ถูกเปิดโล่งแก้วแหวนเงินทองตลอดจนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็ถูกนำไปหมดไม่มีเหลือแม้แต่ห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลยพระราชวังที่เคยงามสง่าบัดนี้เป็นเสมือนวังร้างกลับกลายเป็นที่อาศัยของฝูงกาที่พากันบินเข้าออกทางหน้าต่างและประตูที่เปิดไว้ไม่น่าจะเป็นพระราชวังของพระเจ้าจุลนีเลยเมื่ออมาตย์เห็นดังนั้นก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะที่มโหสถกราบทูลนั้นน่ะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระราชวังว่างเปล่าดุจป่าช้าทุกๆแห่งภายในพระราชวังเป็นที่อาศัยของฝูงกาน่าสลดสังเวชใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงเสียพระทัยอย่างมากพระทัยสั่นระรัวด้วยความโศกที่ต้องพลัดพรากจากของรักคือพระชนนีพระเทวีพระโอรสและพระธิดาพระองค์ทรงถลึงพระเนตรซึ่งแดงกำทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้นพลางดำริว่าเราน่ะประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็พระเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียวครั้นแล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะดุดงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้กับชูคออาละวาดด้วยความเคืองแค้นมโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดว่าพระราชาพระองค์นี้นะทรงมีพระบรมเดชานุภาพเกรียงไกรไม่แน่ว่าอำนาจแห่งความโกรธนะอาจบันดาลให้ทรงหุนหันพลันแล่นประหัตประหารเราเสียด้วยพระขัตติยะมานะโดยมิทันได้ทรงสดับข้อเจรจาก็เป็นได้อยากกระนั้นเลยเราจะต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้วนี่พระหทัยก็ย่อมอ่อนลงในที่สุดพระองค์ก็จะเว้นไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราซะพระองค์ก็จะไม่ได้พระเทวีกลับคืนมาครั้นทราบอุบายที่จะหยุดยั้งพระเจ้าจุลนีแล้ว
มโหสถจึงได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนั้นทรงเป็นยอดเบญจกัลยาณีหาสตรีอื่นเปรียบปานมิได้พระนางทรงมีพระสารพางกายงดงามพลิ้งเพลาพระชวีวันผุดผาดดุจทองทาพระโสนีน่ะอ่อนแอ่นอรชรประดุจแผ่นทองคำธรรมชาติที่พลิ้วงามบ้านพระองค์ก็เล็กเรียวจนอาจกำรอบได้ด้วยพระกรทั้งคู่ของพระนางเองพระนางน่ะทรงมีพระเพลาทั้งคู่งามดั่งงวงกุญชรแนบชิดสนิทเนียนปราศจากข้อพระเพลาและข้อพระบาทมีพระสันฐานพอดีไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพระโลมชาติตลอดพระวรกายก็ละเอียดอ่อนละมุนละไมยิ่งนักในยามเสด็จพระดำเนินพระนางก็ทรงสำรวมพระกิริยามารยาทอย่างดีเยื้องย่างพระยุคลบาทอันแดงก่ำดุจเท้านกพิราบญาตราไปมางามสง่าดังนางหงดูอ่อนไหวประหนึ่งเถาผู้ชงต้องลมรำเพยพัดโอนอ่อนไปมาทรงพระภูษาโกสัยสีทองอัมไพรับกับพระสรีระรูปอันสิริโสภาริมพระโอษของพระนางก็มีสีแดงระเรื่อดังผลตำลึงสุขทรงเปล่งพระสุรเสียงไพเราะสนอโสดยิ่งนักพระศกก็ดำสนิทยาวงามยามสยายออกปลายพระเส้นเกศาที่ประพระอังสาน่ะจะงอนช้อยขึ้นเบื้องบนดุจปลายมีดดวงพระเนตรทั้งคู่นั้นล่ะก็สุขใสสกาวราวเปลวเพลิงในราตรีแห่งเหมันตะลดูที่ควรขาวก็ขาวสะอาดที่ควรดำก็ดำครับฉายแววซึ้งหน้าทัศนาราวในตาของลูกวางเส้นพระโลมาที่เรียงรายรอบขอบพระเนตรก็โอนอ่อนดีงามประหนึ่งนาทีทานประดับด้วยลำไผ่เล็กเรียงรายอยู่ตามชายฝั่งพระนาสิกก็โด่งพองามเปรียบด้วยขอทองก็มีบานคู่พระถันอันเต่งตึงก็งามเด่นดุจปฐมชาติที่เชิดชูอยู่ณอุระประเทศเปรียบประหนึ่งผลมะพร้าวทองสองผลวางอยู่บนแผ่นกระดานทองพระนางเจ้านันทาเทวีพระองค์นั้นทรงงามพร้อมตรงตามเบญจกัลยาณีลักษณะยากที่ข้าพระองค์จะพรรณนาความงามของพระนางให้หมดสิ้นได้แม้นบุรุษใดได้ยนโฉมสครานของพระนางแม้เพียงชั่วครู่ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนารีรัตนะนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญบารมีของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในมหัยสวรรค์ลยาธิปัตย์พระพุทธเจ้าค่ะตลอดเวลาที่พร่ำพรรณนาถึงความงามของพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นมโหสถก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วยเห็นชัดว่าทรงเคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยพรรณนาในทุกบทตอนพระนางนันทาเทวีได้ปรากฏในพระหทัยของเท้าเธอเสมือนมาประทับอยู่ณเบื้องพระพักแม้นพระองค์จะทรงร่วมพระแท่นบรรทมกับพระนางจนมีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกันแล้วก็ตาม
แต่พระอาการที่ทรงแสดงออกมานั้นบ่งบอกถึงความรักความสิเนหาในพระนางอย่างเปี่ยมล้นราวกับยังไม่เคยได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมาก่อนเลยมโหสถใช้กุศโลบายพรรณนาถึงความงดงามของพระรูปโฉมพระนางนันทาเทวีซึ่งเป็นถ้อยคำอันชาญฉลาดที่ถูกกาละพอเหมาะพอดีเป็นถ้อยคำที่มัดพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนีให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนได้เมื่อมโหสถเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าบัดนี้ตนกำลังเป็นต่อพระเจ้าจุลนีแน่แล้วดังนั้นจึงได้ถือโอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสารบัดนี้นะขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถิดว่าพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนเช่นกันเมื่อหม่อมฉันต้องบายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วเนี่ยฉะไหนเลยจึงจะไม่ยกพระนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันถึงตอนนั้นคนอย่างหม่อมฉันเนี่ยจะต้องเดือดร้อนกับความตายทำไมล่ะการตายเยี่ยงนี้เนี่ยหม่อมฉันยังมองไม่เห็นว่าจะเสื่อมเสียประโยชน์อะไรเลยตรงข้ามกลับเห็นว่าจะได้กำไรซะด้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนล่ะอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครองโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวาจาของมโหสถช่างทิ่มแทงพระหฤทัยของพระเจ้าจุลนียิ่งนักเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ที่ยังหลงไหลติดอยู่ในกามคุณไม่ว่าจะติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ยิ่งคิดถึงยิ่งโศกเศร้าเสียใจทุกทรมานแสนสาหัสยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาถึงบุคคลผู้ติดอยู่ในกามคุณว่าเหมือนคนมีหนี้ก็ยอมให้เจ้าหนี้น่ะด่าว่าได้จองจำได้จนกระทั่งสั่งฆ่าได้ดังนั้นโทษของกามคุณจึงเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงหากพลาดท่าตกลงไปในบ่วงกามมีแต่จะเร่าร้อนตลอดเวลาเพราะถูกไฟคือราคะแผดเผามโหสถบัณฑิตสามารถจับทางพระเจ้าจุลนีได้ด้วยการกล่าวพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีทำให้พระเจ้าจุลนีเริ่มพระทัยอ่อนขณะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยพรรณนาถึงพระนางนันทาเทวีอยู่นั้นก็เกิดความโศกาอาดูลความอาลัยรักและความเสียดายพระนางต่างประดังเข้ามาสู่ห้วงพระหทัยแม้ว่าพระหทัยของพระองค์จะแข็งแกร่งสักปานใดแต่ในยามนี้กลับถูกความรักความสิเนหาล้อมละลายพระหทัยจนไม่มีเหลือเหมือนขี้ผึ้งลนไฟต้องอ่อนยวบลงเป็นธรรมดาแม้ความดำริแต่เดิมที่คิดจะฆ่ามโหสถก็พลอยจางหายไปจากพระหทัยกลายเป็นความอาลัยอาวรณ์ในพระนางแทนพระองค์ทรงมีพระอาการเศร้าโศกเป็นที่สุดแม้จะทรงกล้ำกลืนความรู้สึกนั้นไว้แต่ก็ไร้ประโยชน์เท้าเธอทรงดำริแต่เพียงว่านันทาเอ๋ย
ป่านนี้น่ะเจ้าจะเป็นเช่นไรจะสุขหรือทุกข์หรือเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยเว้นมโหสถซะแล้วพี่ยังไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถพาเจ้ากลับมาหาพี่ได้เลยมโหสถเฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเมื่อเห็นดังนั้นก็ทราบว่าบัดนี้ความหมายมั่นที่จะฆ่าตนได้หมดสิ้นไปแล้วคงมีแต่ความอาลัยในพระเทวีเท่านั้นมโหสถจึงทูลปลอบโยนพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์จะเสด็จกลับมาหาพระองค์อย่างแน่นอนขอพระองค์วางพระทัยแล้วคลายจากพระอาการเศร้าโศกเถิดเพราะทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครแล้วกษัตริย์ทั้งหมดก็จะเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็ทรงสบายพระทัยขึ้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันบัญจาลนครไว้แล้วอย่างแน่นหนาเนี่ยอีกทั้งยังยกกองทัพใหญ่ทั้ง18กองทัพมาปิดล้อมพระนครนี้ไว้แต่ดูเถอะทั้งที่มโหสถก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้สักคนว่าวิเทหราชน่ะหนีไปแล้วและไม่ใช่ไปคนเดียวแต่ไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมีหนำซ้ำยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสและธิดาของเราไปถวายวิเทหราชนั่นซะอีกน่ะช่างน่าอัศจรรย์จริงมโหสถน่ะรู้เล่ห์กลแห่งทิพย์มายาหรือฉะไหนหรือเป็นเพราะรู้มนต์กำบังตากันแน่ล่ะครั้นดำริชะนี้แล้วพระองค์จึงรับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าน่ะบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าน่ะรู้มนทิพมายาหรือว่าเจ้าทำอุบายบังตาข้ากันแน่น่ะเหตุใดเจ้าจึงช่วยวิเทหราชให้หนีรอดไปได้น่ะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นธรรมดาของบัณฑิตผู้ฌานฉลาดย่อมจะเรียนรู้ทิพมายาเอาไว้เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงเหล่านักรบหนุ่มของหม่อมฉันน่ะล้วนเป็นคนฉลาดชำนาญในการตัดช่องตัดทางพวกเขาช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคำสั่งของหม่อมฉันเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครและบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยพระนางเจ้านันทาเทวีพระโอรสและพระธิดาตลอดจนพระชนนีของพระองค์ก็เสด็จหนีกลับกรุงมิถิลาไปตามอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้ดีแล้วนั่นแหละพระเจ้าค่ะพระองค์คงคาดไม่ถึงสิว่าหม่อมฉันน่ะได้เตรียมการไว้ตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ามาสู่แว่นแขวนของพระองค์เสด็จซ้ำโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าหม่อมฉันกำลังทำอะไรอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชและเพื่อความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนะการคิดหาทางรอดด้วยปัญญาอันชาญฉลาดและเพียรพยายามทำให้สำเร็จลงให้จงได้นี่แหละคือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์ที่มโหสถบอกว่า
ตนได้นำพระเจ้าวิเทหราชออกไปทางอุโมงค์นั้นพระองค์จึงตรัสกับมโหสถว่าแน่มโหสถเราใคร่จะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินจะได้หรือไม่ล่ะมโหสถทราบว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงมีประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์จึงกราบทูลว่าขอเดชะได้สิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสด็จตามหม่อมฉันมาเถอะหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่หม่อมฉันสร้างไว้ดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานวโรกาสกราบทูลพรรณนาถึงภายในอุโมงค์ของหม่อมฉันโดยย่อว่าอุโมงค์นี้น่ะมิใช่อุโมงค์ธรรมดาได้ช่างผู้ชำนาญการประดับตกแต่งไว้เพิดแพร้วสวยงามดุจดังเทวสภางดงามวิจิตรการตาด้วยการสลักสลาวลวดลายอย่างอลังการภายในอุโมงค์นี้เนี่ยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรประตูใหญ่80ประตูประตูน้อย64ประตูห้องนอน101ห้องและโคมประทีป101ดวงทั้งหมดนี้น่ะหม่อมฉันเป็นผู้คิดขึ้นด้วยปัญญาของหม่อมฉันเองเอาละหม่อมฉันจะให้เขาเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้แหละขอพระองค์จงเข้ามาในพระนครเถอะแล้วเราทั้งหมดน่ะก็จะเข้าไปในอุโมงค์พร้อมๆกันว่าแล้วมโหสถก็สั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองเพื่อเปิดทางให้พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์เข้าสู่พระนครฝ่ายมโหสถลงจากปราสาทแล้วก็ถวายบังคมพระเจ้าจุลนีจากนั้นจึงนำเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์นั้นทันทีครั้นพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ที่งดงามดังเทวสภาก็อดที่จะชื่นชมมโหสถไม่ได้ตรัสว่าช่างเป็นบุญของชาวมิถิลาจริงหนอที่ได้อยู่ร่วมแคว้นกับยอดบัณฑิตเช่นเธอถ้าบ้านเมืองใดหรือแว่นแคว้นใดเนี่ยมีคนอย่างเธออยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญลาภของชาวเมืองนั้นและชาวแว่นแคว้นนั้นมโหสถทูลว่าขอบพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะแต่สำหรับหม่อมฉันน่ะถือว่าเป็นบุญของหม่อมฉันเองที่ได้มีโอกาสตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าเหนือหัววิเทหราชมโหสถกล่าวขอบพระทัยแล้วก็นำเสด็จเพื่อทอดพระเนตรห้องบรรทมทั้ง101ห้องต่อไปเมื่อมโหสถเปิดประตูห้องหนึ่งประตูที่เหลือทั้งหมดก็เปิดพร้อมกันและเมื่อปิดประตูห้องหนึ่งประตูห้องทั้งหมดก็ปิดลงพร้อมกันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจพระเจ้าจุลนีเสด็จเที่ยวชมโดยมีมโหสถตามเสด็จอยู่ข้างหลังตามติดมาด้วยเหล่าข้าราชบริพารและพระราชาต่างแคว้นซึ่งพากันแงนมองดูรอบอุโมงค์อย่างเพลิดเพลินแม้พระเจ้าจุลนีจะเสด็จออกจากอุโมงค์ไปแล้วแต่บรรดาผู้ตามเสด็จเหล่านั้นก็ยังคงเพลิดเพลินอยู่ภายในอุโมงค์นั่นเองมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีเสด็จออกมาแล้วก็รีบตามพระองค์ออกมาทันทีจากนั้นจึงได้โยกสลักยนต์ปิดประตูอุโมงค์นั้นซะทันใดนั้นทั้งประตูใหญ่ประตูน้อยและประตูห้องบรรทมต่างถูกปิดลงพร้อมกันโคมไฟทั้งร้อยดวงก็ดับพรึบลงทันที
บรรดาผู้ตามเสด็จที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์เหลียวไปทางใดก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะภายในอุโมงค์นั้นกลับมืดสนิทไม่มีแม้แสงลอดผ่านคนเหล่านั้นต่างตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันส่งเสียงร้องโวกเวกโวยวายเพราะสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยด้วยกันทั้งสิ้นครั้นพ้นปากอุโมงค์มาแล้วแทนที่มโหสถจะตามเสด็จพระเจ้าจุลนีไปใกล้ๆกลับหยุดเดินแล้วก้มลงเอามือคุ้ยสายตรงบริเวณปากอุโมงค์เมื่อพบพระขันที่ฝังไว้เมื่อวันก่อนแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้นได้จังหวะมโหสถก็รีบกระโดดเข้าจับพระเจ้าจุลนีโดยไม่ให้ทันตั้งตัวใช้กำลังรวบพระหัตถ์ทั้งสองไขว้หลังไว้แล้วเงื้อพระขันแนบชิดพระศอกทำทีว่าจะบั่นพระเศียรของพระองค์ให้ได้พลางข่มขู่ด้วยเสียงอันดังน่าเกรงขามว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้น่ะเป็นของใครพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยอย่างยิ่งรีบตรัสตอบอย่างลนลานด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ยังกลัวต่อมรณภัยว่าสมบัติทั้งหมดน่ะเป็นของเจ้าจงให้อภัยเราเถอะเรานะไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นขอแต่เพียงชีวิตของเราไว้เท่านั้นแหละมโหสถเห็นว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีทรงหมดขัตติยมานะแล้วจึงได้คุกเข่าลงต่อเบื้องพระพักของพระองค์แล้วทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลยที่หม่อมฉันเงื้อดาบในครั้งนี้ด้วยมุ่งหมายจะปลงพระชนก็หาไม่แต่เป็นเพราะต้องการจะสำแดงปัญญานุภาพให้ปรากฏเท่านั้นหม่อมฉันจะไม่มีวันปลงพระชนของพระองค์อย่างแน่นอนหม่อมฉันขอประทานอภัยที่ต้องทำเช่นนี้และจะขอถวายดาบเล่มนี้แด่พระองค์หากพระองค์ปรารถนาจะฆ่าหม่อมฉันก็ขอจงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียด้วยดาบเล่มนี้แต่หากพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัยโทษให้แก่หม่อมฉันก็ขอได้ทรงประทานให้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วมโหสถก็น้อมเอาพระขันนั้นถวายไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงรับดาบจากมือของมโหสถด้วยพระหทัยที่เต็มตื้นไปด้วยพระปีติทรงบังเกิดความรักความเมตตาในตัวของมโหสถบัณฑิตอย่างเปี่ยมล้นตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าพ่อบัณฑิตจงลุกขึ้นเถอะฉันน่ะให้อภัยเธอแล้วเธออย่าได้คิดอะไรเลยแล้วพระองค์ก็ทรงยื่นพระขันคืนให้กับมโหสถมโหสถและพระเจ้าจุลนีต่างจับพระขันร่วมกันต่างฝ่ายต่างกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อกันและกันว่านับแต่นี้ไปเราทั้งสองจะไม่ขอประทุษร้ายต่อกันอีกและจะถือคำมั่นสัญญานี้ไว้ตราบชั่วชีวิตหลังจากที่ให้คำมั่นต่อกันแล้วพระเจ้าจุลนีก็มีพระดำรัสถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตเธอเปี่ยมด้วยกำลังสติปัญญาถึงเพียงนี้เหตุไฉนเธอจึงไม่ยึดเอาราชสมบัติของเราซะล่ะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะถ้าหม่อมฉันน่ะประสงค์จะได้ราชสมบัติของพระองค์จริงๆหม่อมฉันก็คงปลงพระชนพระราชาที่เหลือซะในวันนี้
แต่ที่หม่อมฉันไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะตระหนักดีว่าการทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์และยศเพื่อตนบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าพ่อบัณฑิตพระราชาทั้งหมดและข้าราชบริพารของเราบัดนี้ถูกขังอยู่ในอุโมงค์พากันส่งเสียงร้องระงมอยู่ด้วยความกลัวตายขอเธอจงเปิดประตูอุโมงค์เพื่อให้ชีวิตเป็นฐานแก่เขาเหล่านั้นเถอะได้สิพระเจ้าค่ะว่าแล้วมโหสถก็เปิดไกยนต์ที่ควบคุมประตูอุโมงค์ทั้งหมดประตูทุกบานจึงถูกเปิดออกพร้อมกับแสงไฟที่สว่างพรึบขึ้นในทันทีพระราชารวมทั้งเหล่าข้าราชบริพารที่ติดอยู่ในอุโมงค์เมื่อทราบว่าพวกตนรอดชีวิตแน่แล้วก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจครั้นแล้วก็รีบกรูออกจากอุโมงค์อย่างไม่รีรอโอ้พ่อมโหสถนี่ถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกเพียงครู่เดียวน่ะเราทั้งหมดก็จะต้องตายอยู่ในอุโมงค์อย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะท่านยอมไว้ชีวิตพวกเราเราทั้งหมดถึงได้รอดชีวิตมาได้น่ะพระราชาเหล่านั้นตรัสขอบคุณมโหสถด้วยความจริงใจมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทั้งหลายน่ะโปรดอย่าทรงเข้าพระทัยว่าหม่อมฉันช่วยชีวิตพระองค์ไว้เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นเพราะแม้ในครั้งก่อนพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหม่อมฉันเช่นกันเมื่อไรกันพ่อบัณฑิตพระราชาเหล่านั้นตรัสซักพระองค์ยังทรงระลึกถึงเมื่อครั้งที่พระเจ้าจุลนีทรงยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปแล้วทรงจัดพิธีดื่มฉลองชัยบาลได้หรือไม่ล่ะพระเจ้าค่ะมโหสถทูลตอบพระราชาเหล่านั้นทรงรับว่าจำได้สิพ่อบัณฑิตก็ทหารของท่านมิใช่หรือที่พากันมารื้อถอนทำลายพิธีในครั้งนั้นซะจนป่นปี้นะมโหสถจึงทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่หม่อมฉันทูลว่าได้ช่วยเหลือพระองค์ไว้นะอย่างไรกันพ่อบัณฑิตจงเล่าต่อไปสิพระราชาเหล่านั้นตรัสถามด้วยความสงสัยขอเดชะพระเจ้าจุลนีนะทรงหลงคำทูลยุยงของเกวัฏจึงคิดจะปลงพระชนพระองค์ทั้งหมดเพราะปรารถนาจะครองความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวพระองค์จึงให้จัดสุราเจือยาพิษเตรียมไว้ให้พระองค์ทรงดื่มฉลองร่วมกันแม้ของเสวยก็ล้วนเจือยาพิษทั้งหมดไม่มีเว้นหม่อมฉันทราบเรื่องนี้จากทูตทหารที่คอยสืบความลับจึงคิดว่าในเมื่อหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไม่ปรารถนาจะเห็นพระองค์ทั้งหลายนะต้องมาสิ้นพระชนลงอย่างน่าอนาถเมื่อไม่อาจนิ่งดูดายได้จึงได้ส่งคนเข้าไปในพระราชอุทยานเพื่อทำลายพิธีนั้นซะเมื่อจัดการทำลายภาชนะทั้งหมดแล้วนะพระองค์ก็ทรงอดดื่มสุราที่เตรียมไว้จึงรอดพระชนมาได้จนถึงบัดนี้อย่างไรล่ะพระเจ้าค่ะส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เปิดเผยความลับในครั้งนั้นทั้งหมดแล้วฝ่ายพระเจ้าจุลนีซึ่งเป็นผู้สั่งการให้เจือยาพิษผสมในสุราและของเสวยในครั้งนั้นเองจะทรงแสดงอาการอย่างไรกับความผิดพลาดที่เคยทำมาโปรดติดตามตอนต่อไป